สวัสดีค่ะจากช่องคุณครูบัวบูชานะคะวันนี้คุณครูจะพาไปชมถนนคนเดินค่ะของกระนวนค่ะซึ่งจะมีทุกวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่บ่าย2ถึง4ทุ่มเลยค่ะกดกระดิ่งก่อนนะคะมางวดนี้คุณครูจะเป็นการชิมของทานเล่นนะคะที่อยู่ในตลาดอันนี้หมูทอดกระเจียวค่ะเราเดินมานี่หอมเลยค่ะพี่ขอเนื้อกล่องหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียว2ค่ะขายดีไหมล่ะพอดีช่วงก่อนที่ครูออกบ้านนะคะฝนตกมากแล้วเมื่อกี้ฝนตกทำไงพ่อค้าก็เพิ่งเอาออกมากลางใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนฝนพอไม่มีช่วงที่ครูเดินนะคะก็จะเป็นช่วงลอยกระทงค่ะก็จะมีกระทงสวยๆมาวางขายนะคะอีกอย่างที่เป็นของโปรดที่ทุกครั้งที่มาเดินจะต้องแวะขอให้อย่างละ2ลูกค่ะอย่างละ2ลูกงงค่ะเอาทุกอย่างเอาทุกชนิดสุกที่แล้วก็อุดหนุนพ่อค้าน้อยเด้อย่างละ2ลูกอุดหนุนอีกเด้อชิมหมดเอาไปละได้เลยนะครับกิโล5บาทครับ10ยัง2ครับจากต้นเรืองต้นกันมาค่ะทุ่งในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลห้วยทรายค่ะแล้วก็ท่าชัยบัญชาของการค่ะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค่ะและก็คุณหมอยุทธพงศ์เรืองวิเศษค่ะวันนี้ขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านขอนมจีบด้วยค่ะขอนมจีบด้วยค่ะนี่นะคะของโรงเรียนบ้านหนองกุ้งใหญ่ค่ะไม่เท่าไรค่ะไม่ละ10ค่ะมีช่วงมีปูมีหมูค่ะเอาอย่างละไม้ค่ะเอาเดินเลยค่ะเดินเลยเดินเลยเดินเลยค่ะเคยของน้ำจิ้มล่าหรือล่าเลยท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกนะครับค่ะเทศบาลนะครับท่านผู้ช่วยนะครับขอท่านด้วยนะครับเป็นเชิญครับเดี๋ยวนะคะขอจัดแถวฝั่งนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวจัดแถวลูกเอาชิ้นเท่าไหร่ฮะ329ค่ะเอานี่3ชิ้นแล้วก็ตัวนี้ยังไงฮะ29เหมือนกันค่ะค่ะพี่บอยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามเย็นในวันทุกวันศุกร์ของชาวอำเภอกระนวนนะคะได้มารวมตัวกันคึกคักทุกวันศุกร์เลยค่ะมาหาของว่างทานนะคะตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ค่ะแล้วก็ของที่ระลึกน่ารักน่ารักก็มีขายเยอะเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านของพี่สาวนะคะจะขายเสื้อเชียร์กีฬานะคะของกระนวนอคาเดมี่
ทีมนี้ทีมประจำของกระนวลเลยค่ะก็จะมีเสื้อเชียร์ของเขานะคะอยู่ต้นซอยนะคะพอเข้าถนนแล้วจะอยู่ต้นซอยเลยค่ะด้านซ้ายมือมีกระเป๋าสวยๆมีเครื่องประดับน่ารักน่ารักถ้าใครที่ว่างแวะมาวันศุกร์ก็ลองดูนะคะเสื้อสวยค่ะมันหนักโคตรมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้าไปถามค่ะ 25,000 น่ารักดีค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะอร่อยทุกอันเลยก็สนุกสนานกันไปค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมมาดูคราวหน้านะคะว่าคุณครูจะทำอะไรให้ชมอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ